ถ้าเป็นกูเดี๋ยวจะไม่ไหวอันที่จริงแล้วนะครับกัมพูชาเรียกเขาว่าเขมรเนี่ยประเทศเขมรพม่าเวียดนามเนี่ยที่จริงก็เขาเป็นพี่น้องพวกเรานะเขาดูทีวีบ้านเรานะศาสนาเนี่ยก็เหมือนกันลอยกระทงเข้าพรรษาออกพรรษาเนี่ยเหมือนกันหมดครับผมใช่ไหมคล้ายๆกันครับผมคล้ายๆกันแล้วศิลปินที่ไปดังบ้านคุณเนี่ยบ้านผมเนี่ยใครบ้างที่ดังเบิร์ดธงชัยแม็กกินไตครับผมแล้วมีใครดังอีกเสกโลโซครับผมเขาดังยังไงดังเรื่องเต็มยาด้วยเสกเขาดังเรื่องอะไรนะเสพยาด้วยเสพยามึงรู้ได้ไงว่าเสกเขาเสพยาผมดูข่าว3วัน3คืนติดกันเลยแล้วพี่เสกเขาไปซื้อยาที่ไหนอ่ะพันทิพย์เขาไปรถอะไรจักรยานสีแดงซื้อมาแล้วเสพกับใครเราและนายปิดไมค์หาพ่อของพูดไปปิดไปขยันติดไปเอางี้ตอนนี้เสกเขาออกมาบอกประชาชนแล้วว่าเขาเลิกยุ่งกับยาเสพติดแล้วประชาชนก็บอกเสกไปแล้วบอกว่าองค์พระมาพูดกูก็ไม่เชื่อเอางี้เพลงองค์พระเป็นเพลงของใครครับของเขมรครับผมฮะของเขมรเฮ้ยอะไรหรออะไรอะไรเขมรที่ไหนฮะคนไทยเอานี่แหละโจอี้บอยเป็นคนประพันธ์เพลงเนี้ยของไทยของเขมรคุณแซนไปยึดเป็นคนแต่งเอางี้เดี๋ยวไอ้ร้องอมพระเป็นเพลงบ้านภาษาบ้านเราเขาร้องเป็นภาษาบ้านเขาได้เลยอ่ะอมพระจัดไปนี่อาจารย์เสือเราเธอเดินมาหาทำหน้าเศร้าเธอบอกเขาไปกันไม่ได้เธอบอกว่าฉันดีเกินไปสำหรับเธอโอนดาวมาจัดให้ตามท่าเรื่องใครใครหาเยิ่งจอมไพ่บอกเรียงเอาไว้หนึ่งตอบชายจอมปลูกใครแสงทำเป็นดีบอกไม่มีใครใหม่อยากเจอพระหัวใจไม่อยากมีใครมาผัวพันดอกเรียมาตั้งตัวตำรวจมาไล่เหรอเดี๋ยวพี่สอสอมาไหมดีนะครับชอบหางานฟรีเป็นประจำงานดีๆเขาเป็นคนเลี้ยงเป็ดเขามีฟาร์มเป็ดเสียบัตรเนี่ยฟาร์มเป็ดนครปฐมมันมีคนไปพูดไม่ดีผมเลยอยากจะพูดเสียบัตรมานี่เลยมันมีคนไปพูดว่าเสียบัตรเย็ดเป็ดครับไอ้คนพูดคนนั้นผมตกไปแล้วครับผมเคลียร์ให้เสียบัตรมันพูดไม่ถูกต้องครับผมเคลียร์เรียบร้อยครับใช่โอ้นี่แหละพี่น้องนี่ครับผมขออนุญาตขึ้นบนเวทีกว่าผมเคยสมัครผู้ว่ากรุงเทพสมัยที่ตอนนี้ชัดชาติเขาเป็นสมัยเมื่อปี56ผมลงผู้ว่ากรุงเทพสวัสดีครับท่านชัดชาติครับสวัสดีครับไม่ใช่สสเกียรติสสจังหวัดสสเกียรติใช่ไหมครับครับสวัสดีครับเคยเจอกันในสภาครับเจแอนอยู่นะเจแอนครับเจแอนวันนี้อย่าเมามากนะอย่าเมามากรู้ได้ไงก็เคยไปกินกับเขาเมามากเลยทายเขาเรื่องเงินพี่น้องที่เคารพขอขึ้นบนเวทีดีกว่าเชิญครับท่านสสครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเชิญนะครับสวัสดีครับท่านสุเทพครับสวัสดีครับไม่ใช่สุเทพหัวขาวเป็นไงเฉยสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับคุณจะแฉคุณมาจากตีแสกหน้าหรือเปล่าคุณมาจากไหนครับเชิญท่านครับโอ้ยให้ดูแลสสด้วยดูแลสสด้วยดูแลด้วยเสียทรงสสท่านสสครับกางเกงในท่านยางคิวให้มากนะครับเกงในมลายดีเล่นส่วนตัวไปแกล้งท่านเอาไม้ท่านสวัสดีครับ
อกประยุทธ์ก็ผมเคยไปพบแล้วไม่มีอะไรต้องเอ่ยนามแค่นั้นเองพี่น้องที่เคารพผมชูวิทย์ไม่มาไม่ได้ครับผมรู้จักกับนายกโอบะครับครับนายกโอบะฮะท่านเกิดมาทำไมครับถึงได้จัดร้านอาหารโด่งดังไปละเกินยังไม่เข็ดใช่ไหมเป็นอะไรห้วยสะพานก็ไปเปิดที่พนมทวนเป็นไงทหารลงเงียบหมดเลยตอนนี้เปิดร้านอาหารนี่เปิดอะไรครับบอลที่บอลอยู่หลังไปแฉมาพี่น้องที่รับตอนนี้มาเปิดที่ชุมทางที่นี่ครับอาหารอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยยังไม่เก็บไว้กินมาขายหาพ่อหาแม่เลยที่เขาบอกอร่อยคือแขกนั่นแหละอร่อยต้องมาช่วยกันกินช่วยกันบอกครับผมผมติดคุกมาแล้วไม่ต้องกลัวคดีหรือบาเบียครับคนอย่างผมพูดอะไรให้ล้อมไว้ล้อมไว้แล้วเวลาพูดล้อมทำไมทางออกมีกี่ทางมีกี่ทางมึงก็ตายเดี๋ยวไอ้น้ำลัดไปทางนู้นเลยมึงดูเนี่ยก็ขับพลาดเลยเข้าวัดหัวโพเลยโคตรพ่อโคตรของผมของผมยังแอบมาทานอาหารที่นี่เลยครับสบายมากผมมาที่เนี่ยขอบคุณนายกโอบะเป็นอย่างสูงผมมาปุ๊บไปห้องน้ำปั๊บผมเลี้ยวปั๊บรัฐบาลปลดล็อกพอดีปลดล็อกครับผมถึงว่าพี่เลมังอะไรอะไรเล่นพิธีกรเฮฮาแล้วเกินพี่น้องนี่กระทำโอ้กระท่อมที่นี่ใบใหญ่ไปเดี๋ยวผมเนี่ยผมกินแม่งเดี๋ยวขาเดี๋ยวกระท่อมนี่มันท่อมพ่อนี่ไปหูกวางแล้วเนี่ยไอชิมหายนี่ไม่ใช่กระท่อมแม่งนี่มันเรือนไทยแล้วกูว่าเนี่ยผมถึงว่าพี่เลเล่นโอ้โหนะโอ้โหพี่เอ้ยดูดิเดี๋ยวมึงเลิกงานกินมากเดี๋ยวมึงอําเภอพี่อ่ะอําเภอพี่น้องที่เคารพผมรู้จักกับเสียบึ้มเสียบึ้มดีๆกาหลาดอยู่ตรงไหนครับเสียบึ้มครับรู้ไงเสียบึ้มยกมือครับครับครับเสียบึ้มครับทำไมมีปัญหาเรื่องรถเรื่องราเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดครับนี่ๆเฟืองสะดุดเผาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จสตาร์ทผังไปหาเสียบึ้มเสียบึ้มเป็นไงจะวางระเบิดบึ้มเขาเชื่อบึ้มเออกูเอาแบบบุ๊กสดๆเลยเนี่ยนี่คือเขารวยเป็น10ล้านแล้วชอบเล่นตลกไม่ได้ตังค์ก็ไม่เป็นไรนี่ขับมาจากบางปูฮะพูดไปเรื่อยเล่นตลกหาหอยไอ้เหี้ยขยันนัดเด็กดมกาวมาเอาในรถครั้งเดียวเองครั้งเดียวแม่พูดกันถึงทุกวันเนี้ยพูดเรื่องกำนันสมปองดีกว่ากำนันปองกำนันปองอยู่นี่ครับกำนันปองสวัสดีครับเรเจอผมที่โรงแรมเวลจำได้ไหมฮะเที่ยวหมอนวดไปด้วยกันใช่เปล่าใช่อุ้ยคุณไปแม่บ้านมาด้วยไหมฮะใช่ไหมฮะเอ๊ะหนที่แล้วตัวผอมกว่านี่นะตอนนั้นตอนแรกแกยังไม่กินอาหารเสริมอ๋อขอโทษขอโทษมีตาหามีแววไหมครับนี่ขึ้นกับน้องอ้อยไงฮะน้องอ้อยครับน้องอ้อยเนี่ยบอกว่าของกำนันปองเป็นไงนกบินผ่านมาเนี่ยนะเออได้บินกลับมาเลยครับพือมองโอ้แสดงว่าใหญ่นึกว่าหนอนข้าวโพดแต่จริงที่สุดตอนเลยดีขยี้ดียิ่งหายด้วยขอมีความสุขขับรถมาจากบางปูอย่างนี้สู้เดี๋ยวผมลางานครึ่งวันไปรับนายกโอบะงานไม่มีตั้งแต่โควิดเราต้องรีบมาครับสู้เสียบัตรเย็ดเป็ดไม่ได้เสียบัตรกินเป็ดเสียบัตรฟ้าเป็ดไม่ได้เลยเป็นไงโอ้โหยืนเมื่อกี้ไปห้องน้ำผมก็มองดูนี่ทานสี่ก้อนต่อกันทานไฟฉายทานไฟแช็กเล็กกว่าของกำนันปองอีกจริงจริงอะอันนี้สดป่ะเมื่อกี้สดป่ะกูซัดใบเองแล้วกูจะไม่หัวเราะได้ไงนี่ใบนี้กลับบ้านจริงๆอะผมเป็นคนมีมารยาทผมไม่ได้ทะลึ่งถึงตังนี่หรอกครับจะกินข้าวผมล้างจานเมียไม่ได้ล้างถอดรองเท้าเข้าบ้านนี่ผมถอดไว้นอกพอจะประทานโทษนะจะนอนกับเมียจะเอาเมียว่ากันเถอะทำไงฮะผมยังต้องขอโทษเลยพี่ขอโทษแม่งเงียบหมดเลยนี่ครับกำนันปองกำนันปองยังหนุ่มอยู่เลยฮะสวัสดีครับคนละคนคนละคนอ๋อกำนันปองครับกำนันฝากบอกกำนันด้วยนะทำไมฮะ
โอ้โหเป็นมือปืนเหรอครับไม่พูดไม่ได้นี่ท่านมือปืนครับฝากบอกกำนันปองด้วยนะครับทำไมฮะไม่จำเป็นครับผมรวยไอ้เหี้ยฉันปวดรับปวดรวยมึงเก็บไว้ก่อน100 200ก็สมไว้ไอ้เหี้ยมาจากบางปูมึงรู้มั้ยเค้าตัวมึง400วันเนี้ยฮะก็เห็นใครบอกมาตายเอาดับหน้าเค้าพูดว่ามึงก็รู้อยู่ท่านนายกบ่บาดใจดีรักศิลปินตลกเออแล้วตอนนี้เค้าอยู่กับเมียไหนแล้วเนี่ยไอ้เล็กยังอยู่ไม่ยัยเล็กอ่ะอยู่เป็นแม่ครัวอยู่อ้าวเป็นคนดีไงเออก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เค้าก็เป็นหมดที่อื่นนิดๆหน่อยๆไปกับพี่เลเออไปที่บุรีรัมย์นะไปอยู่ห้องอะไรกันยิบ2คนจับคนกันนะเอาเถียงพี่เล็กก็ไม่รู้เรื่องเชื่อถามพี่บอก500แจ๋วเลยพี่เล็กมาเลยเออไอ้เหี้ยนี่พูดซะไม่ยอมเลิกกับอีหยกมานะพี่น้องพี่ครับผมชูวิทย์ผมติดคดีลือบาเบียครับคนอย่างผมติดคุกติดตารางมาแล้วทั้งหมด323วันครับผมลือบาเบียลือคนเดียวไม่ได้ครับโอ้โหอีหนูเอ้ยพี่ใครนะพี่รอดพี่รอดเอออีหนูพี่ก็อดอยากมานานวันนี้เว้ยจะขอเบอร์เขาขอทำไมแล้วก็ไปคุยดิดักเด็กดมกาวยังเล่าพูดไปยกสื่อก็ไปลือตายขาผมไม่ได้เปลี่ยนไม่ต้องลงทุนเลยพี่เจ็ดร้อยกระเด้าในรถทั้งคืนสองร้อยเรื่องนี้ทีแน่เอามาให้200คนมาตั้งหลายคนมันไม่พอแบ่งหรอกครับเจ้านายเอาถือไว้ว้าว300แล้วใครอมตังบ้านไฟไหมช่างอ่ะเช่าเขาอยู่เออสมหน้าพี่น้องที่ลบอ้าวสมหน้าไหมเอ้าเอาเวลามันตันเราก็ต้องปิดไปเลยถ้าลงเวลาแน่ดีปิดบุ้งบุ้งปล่อยครับตัวนี้นี่ใครเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟนึกว่าสสพักการเมืองพี่น้องที่รับผมติดคุก323วันคนอย่างผมติดคุกแล้วผมรู้ชีวิตทั้งหมดในด้านสสในด้านการเมืองและก็ชีวิตในคุกผมติดคดีลือบาเบียครับคนอย่างผมลือบาเบียคนเดียวไม่ได้ครับแล้วใครไปช่วยก็ขอบคุณเสียบัตรส่งคนไปช่วยเสียบัตรจำผมได้นะครับท่านส่งคนที่ฟาร์มเป็ดไปช่วย10กว่าคนไปลือบาเบียครับส่งเป็ดไปหาพ่อเลยครับท่านสสมันเป็นใครนักหนาที่มันรู้เขาเป็นสสมาในสภาใหม่แล้วเขาบอกถ้าเป็นสสนี่มีปัญหาประชาชนอะไรได้ถามได้ใช่ไหมถามได้เลยถามได้ป่ะได้วัดอะไรไม่มีพระเอ้าวัดร้างวัดระยะทางเอ้าใครให้มาตีวะเนี่ยเขาทายไงทายไงเออทายมั่งทายมั่งอย่าลืมปลาอะไรเดี๋ยวสอบตีก่อนแล้วตลกมันต้องเปิดเงียบปลาอะไรควายเดี๋ยวสอบดีได้ยินเย็นจอบๆโอ้ยพี่ด้านมึงต้องหาให้กูเล่นใหญ่เลยมึงเหมือนมึงเลยแม่ก็ยี่ยิ้มโอ้โหตังอะไรก็ไม่ได้แน่นอนมึงก็ยุ่งเล่นนายกมันเงียบไปหนีไปไหนก็ไม่รู้ช่วยกันพวกกันเวลาชูวิทย์ออกมาโน่นไปกับเมียเป็นทำกับข้าวหายไปเลยเออแล้วร้านเนี่ยอร่อยนะอร่อยนะอร่อยเออใครกินกินเถอะทำไมมึงไม่กินหรอกมึงนี่เหมือนพวกไอ้สายันเหรอนะทำไมเล่นไปเรื่อยเล่นไปทั่วเอ้านี่เขาเดี๋ยวจะทายแล้วอ้าวทายทายทายปลาอะไรควายงงปลาหมอปลาช่อนมันช่อนยังไงเอ้างงไม่ได้ควายงงเลยเอ้าปลาอะไรตกใจปลาช่อนปลาดุกปลาดุกยังไงลองพูดปลาดุกพูดปลาดุกนี่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 อันนี้ปลาดุกนี่ควายปลาอะไรพูดไม่รู้เรื่องปลาเข็มปลาวิทย์ยังไงปลาอะไรพูดนานนานปลาวิทย์ยังไงปลาวิทย์ยังไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มึงก็จะให้เล่นจนได้ไม่ต้องขยี้เห็นไหมเนี่ยกูหลบไปแล้วที่มึงพูดลอยลอยก็ไม่รู้เรื่องออกชื่อทำไมปลาวิทย์พูดรู้เรื่องเขายังไงฮะเขาพูดยังไงไม่รู้เลยพี่เลรับผิดชอบแล้วกันพี่เลขึ้นก่อนไงก็ถ่ายภาพมันก็ติดหมดอะไรถ่ายต่อไม่รู้ไม่เกี่ยวปลาอะไรพูดนานปลาขยันพูดปลายุทธจันทร์โอชาพี่น้องตีกระดมเอ๊ะผมฮะใครมึงไปเล่นตรงไหนใครมาได้ทำปัญหาไอ้ตูนเล่นเป็นไรเล่นเป็นไรเดี๋ยวผมคุยเรื่องน้ำท่วมถุงยางชีพผมมาแจกเมื่อปี54ดีกว่าพี่น้องปลาอะไรใหญ่ที่สุดผมร่วมกับรัฐบาลวานช่วงนั้นปลาจีนผมพี่น้องที่ปลาจีนก็โทรมาโอ้โหอะไรใหญ่กว่าปลาจีนบุรีฟังผมอย่างเดียวไม่มีอ่ะ
ปารีสผมเอาถุงยางที่ไปแจกที่ปารีสโอ้โหมันทรมานเหลือเกินไอ้ห่าเอ้ยไอ้มันตรงนี้เลยพี่น้องที่เคารพปลาอะไรใหญ่กว่าปารีสอะไรใหญ่กว่าปารีสที่ผมเอาถุงยางที่ไปแจกปารีสชุบแป้งทอดพี่น้องเอาถุงยางที่ไปชุบแป้งทอดฟังผมอย่างเดียวอะไรใหญ่กว่าปารีสชุบแป้งทอดแบบนี้ช่วงนั้นกระทะทอดปารีสผมเป็นคนเอากระทะไปใส่ถุงยางชีพพี่น้องน้ำท่วมปี54ผมร่วมกับรัฐบาลช่วงนั้นอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปารีสชูวิทย์ไม่มีรถบรรทุกกระทะผมก็ไปรอที่รถบรรทุกกระทะเพื่ออะไรใหญ่กว่ารถบรรทุกกระทะเรารู้บ้านเมืองลานจอดรถผมเป็นคนไปรอที่ลานจอดรถวันนั้นไปดูถุงยางอะไรใหญ่กว่าลานจอดรถไม่มีแล้วผ้าคลุมลานผมเป็นคนมุดเข้าไปในผ้าคลุมลานเลยวันนี้เพื่อดูถุงยางที่เอามาแจกอำเภออะไรอยู่บนใบหน้าไม่มีนี่ไงเมื่อถึงเวลาคิดสีคิ้วตามก็สีคิ้วไม่มีปากช่องผมแฉมาทั้งหมดรวมทั้งปากช่องด้วยพี่น้องน้ำเพลย์ตามกับปากช่องไม่มีหนองหญ้าใสพี่น้องโกนหนองหญ้าใสกันออกให้หมดเพื่อดูถุงยางอะไรตามจะหนองหญ้าใสเราไม่มีแล้วสากเหล็กผมเป็นคนเอาสากเหล็กมัดถุงยางที่ไปฟังผมอย่างเดียวพี่น้องอำเภออะไรตามกับสากเหล็กไม่มีแล้วเฮ้ยขาแข้งพี่น้องโทรเข้ามาผมรับตามกับเฮ้ยขาแข้งผมเป็นฝ่ายค้านพระพุทธบาทผมร่วมกับคุณอภิสิทธิ์ผมไม่เคยตามกับพระพุทธบาทไม่มีนี่ไงเรารู้ไส้เดือนบุรีมันมีที่ไหนเฮียพี่น้องครับมันไม่มีรอยสาดเด้ออ้าวเย็บแบบฮัลโหลเออฮะเวลาเขาเล่นอะไรก็ให้เกียรติผมเป็นสสได้แต่งชุดสสอะไรเอ้ไปล้อเลียนเขามึงอะยังมึงเลียนแบบอ่านเปิดเปิดก็ไม่พอยังไม่มาช่วยอีกโอ้โหหัวมึงนี่นะมันเหมือนโอ้โหทำไมเอ้ยไม่ลบดิเจ๊มีปัญหาอะไรมึงเกณฑ์เล่นอะไรเกณฑ์ใจกำนันปองไหมอุ้ยมึงอำเขาอย่างเงี้ยเอาก็ขอโทษกำนันแล้วไงอำเสียบัตรเสียเสียหายเสียบัตรเขาไม่ได้เย็บเป็ดก็บอกไปแล้วไงพูดไปเลยมึงพูดทำไมอ่ะยังไงผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ผมแก้ให้ไปแล้วว่ะเขาไม่ได้เย็บเป็ดเออแล้วมึงว่านายกโอบามาขายคนพวกแม่พูดทำไมโอ้ยเจ๊ฮะมันไม่เคารพมึงต้องเลือกแล้วนะทำไมมึงต้องเลือกระหว่างน้องมึงกับกูนะทำไมทำไมงั้นกูออกไปแล้วมึงจะอยู่กันยังไงโอ้โหมึงตอนนี้มึงคุณเหรอมึงอาฆาตแค้นกูเหรอฮะมึงจะเอาไงกูมึงลบรุ่มอ่ะมึงจะเอาไงกูฮะฮะแล้วมึงจะเอายังไงมึงไม่กลัวโควิดกันเหรอไอ้เหี้ยมึงใกล้กันแล้วกูไม่กลัวฮะน่าจะได้กูมึงถูกไปกูบอกแล้วอย่าเล่นโควิดมึงก็เล่นเดี๋ยวมุกนี้น่าจะห้ามเพิ่มอะไรกันบ้างแล้วมึงเอาลิ้นออกมาหาพ่อมเราจะฝากไว้ด้วยนะตอนนี้โฆษณานะครับเย็นๆพี่จิตันเห็นในทีวี3นาทีลาพักร้อนนะครับฝากในโฆษณาพูดว่าไงบ้างฮะในโฆษณาขอลาพักร้อนกี่วันไหนนะ5นาที3นาทีอันนี้ตอนนี้ทะเลาะกับโอบะอยู่ป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่คนขับรถคนขับรถครับชอบงอนชอบงอนใครเนี่ยงอนเรื่องอะไรนะนายกบาก็ต้องงออันนี้ผมเห็นในเฟซไปงอ นายกบาร้องไห้กลัวนี่ออกทุกวันนี้ให้ออกไม่ก็ไม่ออกทำไมก็มีครัวชุมทองครัวชุมทางไอ้ห่าจะเลิกอยู่แล้วเดี๋ยวเนี่ยถ้ากูพูดถูกเนี่ยโหเงินนายกบาต้องให้กูเต็มๆเลยเป็นพูดครัวชุมทองห้องงานแย่ครัวชุมทางครัวชุมทางเขาจะมีตลกทุกๆวันเสาร์นะครับผมเบื่อว่าวันนี้เป็นกรณีพิเศษนะฮะนายกบาเลยเอามาลงวันธรรมดาบ้างนะครับเบื่อพวกเรามีงานพ่วงอยู่แถวนี้ไม่ไกลจากตรงนี้นะเราตีมาจากบุรีรัมย์นะครับก็พ่วงตรงนี้ไงก็เสาร์เย่ๆนะผู้หลักผู้ใหญ่บางทีเราพูดไปนิสัยใจจริงนะครับครับมันเป็นแล้วเป็นสันดานของพวกเราครับขอบคุณพี่แดงกระทุ่มแบนให้รางวัลขอบคุณกำนันปองนะครับขอบคุณเสียบึ้มนะครับครับขอบคุณท่านให้รางวัลเรามาใครให้รางวัลก็ขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับสจสมเกียรติถ้าสจสมเกียรติไม่ให้ก็ระวังนะเวลาเดินทางเวลาแอนเมาระวังมันแทงนะครับเดี๋ยวพวกเราไปก่อนขอบคุณที่เมตตาพวกเราโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ